สวัสดีครับสวัสดียามบ่ายครับสวัสดีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องตอดฟอร์ฟันชาแนลนะครับพบกันช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงรีวิวบ้านและงานปูนเช่นเคยนะครับวันนี้พิกัดที่บ้านเจริญสุขอำเภอบางโคนจังหวัดสกลนครนะครับนายพาทุกท่านมาดูบ้านทรงมดลโมเดิร์นหลังคา2สเต็ปนะครับเป็นบ้านของนายช่างแลนนะครับครับแต่ว่าคนที่อยู่หน้างานรับทําช่วงนี้ก็คือนายช่างแก้วนะครับเดี๋ยวจะให้เบอร์โทรทุกท่านนะครับตอนนี้มาดูรายละเอียดในส่วนของตัวบ้านค่าใช้จ่ายกันก่อนนะครับครับบ้านหลังนี้ใช้เสาทั้งหมด16ต้นนะครับครับทางร้านก็ส่งเข้ามาให้ตั้งแต่วันก่อนยกนะครับเป็นเสาขนาดหน้า5นิ้วนะครับครับมาดูความกว้างของตัวบ้านก่อนนะครับด้านหน้าบ้านกว้าง10เมตรนะครับแบ่งออกเป็น3ล็อกครับ3เมตร50 3เมตร50แล้วก็3เมตรนะครับรวมเป็นกว้าง10เมตรจากนั้นก็ด้านลึกนะครับความลึกของตัวบ้าน9เมตรนะครับแบ่งออกเป็น3ล็อกเช่นกันนะครับ3เมตร50 3เมตร50แล้วก็2เมตรนะครับครับก็เป็นพื้นที่ใช้สอยบ้านหลังนี้ก็อยู่ที่90ตารางเมตรนะครับเนื้องานตอนนี้ยกโครงมุงหลังคากำลังทำงานคานนะครับเรามาดูค่าใช้จ่ายที่เจ้าบ้านจ่ายไปนะครับในช่วงนี้ว่าจ่ายกันเท่าไหร่ครับจะให้รายละเอียดในส่วนของค่าวัสดุก่อนนะครับเพราะว่าค่าช่างตรงนี้ช่างรับค่าแรงเป็นค่าแรงเหมานะครับมาดูในส่วนของรายละเอียดของเสานะครับเสาที่ใช้เสาขนาดหน้า5นิ้วนะครับความยาวแตกต่างกันไปนะครับเพราะว่าตัวนี้ไม่ได้ถักเหล็กนะครับสาเหตุที่ไม่ถักเหล็กก็เลยต้องทำให้ได้เทเสาคนละระดับมานะครับเพื่อเป็นการลดการสิ้นเปลืองในส่วนของเหล็กอาเสนะครับครับมาดูเสาที่ใช้ด้านหน้านะครับที่ใช้กัน3ต้นก็ความยาว4เมตร50นะครับนี่ครับ4เมตร50 4เมตร50 4เมตร50 3ต้นนะครับจากนั้นแถว2ด้านในก็ยาว4เมตรนะครับมีทั้งหมด4ต้นนะครับ4เมตรนะครับแถว2นะครับตัวนี้เทกันด้วยเหล็กข้ออ้อยเหล็กแกนข้ออ้อยเป็นเหล็ก SD40 นะครับน้ำหนักเหล็ก 6.2 กิโลเทกันตอนนี้ก็อยู่ที่เมตรละ280นะครับความยาวรวมก็ตกกันที่ 29.5 เมตรก็ใช้จ่ายในส่วนของเหล็กข้ออ้อยเสาส่วนนี้ไป 8,260 บาทนะครับจากนั้นก็เป็นเสา3เมตร70จำนวน9ต้นนะครับเทด้วยเหล็กแกนเหล็ก3หุ้นเต็มนะครับตรงนี้ความยาวอยู่ที่33เมตรเมตรละ260ก็ใช้จ่ายไป 8,580 บาทนะครับรวมค่าใช้จ่ายในส่วนของเสาก็ 16,800 นะครับครับตรงนี้นะครับในส่วนของเสาครับเรามาดูในส่วนของเหล็กโครงหลังคากันนะครับที่ชาวบ้านใช้กันเหล็กโครงหลังคาที่ทำอาเสนี่ทำจากเหล็ก C4 นะครับทุกท่านครับนี่ครับ C4 นะครับเป็นเหล็กอาเสเป็นอาเสตัวเดียวชั้นเดียวนะครับไม่มีถักเหล็กนะครับเพราะว่าเป็นเสาต่างระดับกันนะครับในส่วนของเหล็ก C4 นี่เจ้าบ้านจ่ายไปซื้อมาทั้งหมดก็12เส้นนะครับ C4 ครับในราคาเส้นละ760บาทนะครับค่าใช้จ่ายในส่วนของเหล็ก C4 ก็อยู่ที่ 9,120 บาทนะครับทุกท่านครับครับทีนี้มาดูในส่วนของเหล็กจันทันนะครับจันทันนี่เจ้าบ้านใช้เป็นเหล็กกล่อง2นิ้วคูณ1นิ้วนะครับตรงนี้ก็รู้สึกว่าถ้าตามความคิดผมนะครับกล่อง1นิ้วคูณ2นิ้วผมว่าเล็กไปนะครับตรงนี้มันอาจจะรับแรงลมหรือว่าเวลาเกิดพายุก็อาจจะไม่มั่นใจเท่าไหร่นะครับเหล็กกล่อง2นิ้วคูณนิ้วครึ่งนะครับในส่วนนี้เจ้าบ้านซื้อมา25เส้นนะครับที่ใช้จ่ายในส่วนของเหล็กกล่อง2นิ้วคูณนิ้วครึ่ง2นิ้วคูณ1นิ้วนะครับในราคาซื้อมาในราคาเส้นละ330บาทนะครับครับตรงนี้เจ้าบ้านก็จ่ายไป 8,250 บาทนะครับนี่ในส่วนของเหล็กกล่อง2นิ้วคูณ1นิ้วนะครับที่มาทําเป็นจันทันนะครับจากนั้นก็ในส่วนของแปร
แปใช้จะบ้านใช้แปสำเร็จนะครับใช้ไป30เส้นนะครับที่เส้นละ155ในส่วนของแปก็4,650นะครับแปเขาว่างเท่าไหร่ก็ครับพี่แก้ว90เส้น95บ่ครับรอบ95รอบ93อ๋อ95 93 60เส้นอ๋อครับครับนี่ครับแปมันมากสำคัญครับนี่ลักษณะการวางแปนะครับจันทันเขาว่างเท่าไหร่ครับพี่แก้วจันทันนี่เมตร18เมตร18ห้อง3เมตร50ว่างลง3ช่วงพอดีหน่อยเนาะครับครับนี่จันทันนะครับเป็นเลขกล่อง2นิ้วนะครับครับจากนั้นเราก็มาดูในส่วนของในส่วนของเหล็กยังมีเหล็กกล่องนิ้วคูณนิ้วอีกนะครับที่ชาวบ้านซื้อเข้ามานะครับจำนวน10เส้นนะครับตรงนี้ไว้เพื่อที่จะทำกันสาดระแนงด้านข้างนะครับจำนวน10เส้นในราคาเส้นละ220ชาวบ้านก็จ่ายไป 2,200 นะครับครับมาดูในส่วนของแผ่นมุ้งนะครับแผ่นมุ้งหลังคาเจ้าบ้านใช้สีเขียวนะครับสีฟ้าสีฟ้าน้อยแก้วเนาะในส่วนของแผ่นมุ้งสีฟ้านะครับตรงนี้ใช้ความยาวทั้งหมดครับอยู่ที่186เมตรนะครับก็มีตรงตัวบ้านหลัก11เมตรคูณ11แผ่นนะครับที่ขึ้นตรงตัวบ้านหลักนะครับ11เมตรคูณ11แผ่นจากนั้นก็มาในส่วนของขยักนะครับในส่วนที่เป็นขยักนี่7เมตร50คูณ5แผ่นจากนั้นก็จะเป็นในส่วนของระเบียงนะครับ5เมตร50จำนวน5แผ่นความยาวรวมอยู่ที่186เมตรเมตรละ120บาทนะครับที่ชาวบ้านซื้อกันเข้ามาก็ใช้จ่ายไปในส่วนนี้ 22,300 นะครับรวมด้วยค่าสกรูอีก700ตัวนะครับก็สกูก็จ่ายไป 1,750 นะครับครับนี่คือในส่วนของค่าใช้จ่ายนะครับครับเนื้องานอยู่ที่ยกโครงมุงหลังคาแล้วก็ตอนนี้กำลังทำงานคานนะครับครับนี่ครับที่เห็นครับตอนนี้ช่างก็กำลังก่ออิฐกั้นดินนะครับเพราะว่าก่ออิฐขึ้นมา1ก้อนกั้นดินจากนั้นก็จะเทคานนะครับจากนั้นก็จะอัดดินเทคานแล้วก็เทคานแล้วก็เพิ่มต่อป่ะไอ้แก้วระดับยี่ใส่ครับระดับเส้นนั่นแหละเส้นที่ขีดไว้นี่เนาะบ่ปกติน่ะครับเดือนน่ะโอ้เนี่ยหมายว่าเทคานแล้วเฮายังได้ก่อขึ้นอีกบ่ตัวเทคานขึ้นมาโอ้สิเทพี่เลยพื้นเสร็จแล้วน่ะอยู่ที่บวก60พื้นน่ะโอ้ครับคืองานเสร็จแล้วตัวนี้น่ะครับคือหลังคานอยู่นี่เป็นคาน30ขึ้นมาระบวกพื้นเลยครับครับนี่ครับทุกท่านครับงานคานนะครับพื้นก็จะยกขึ้นมาประมาณสัก60เส้นบ่ครับจาก00ขึ้นมา60เส้นครับจาก00ขึ้นมา60นะครับก็เลยมีการก่อกั้นดินให้ดินสไลด์ออกนะครับครับนี่ครับที่หน้างานช่างแก้วนะครับครับพี่แก้วครับงานปูนงานบ้านนี่เฮาก็รับทั่วไปเนาะครับเนาะครับผมครับนี่เฮ็ดงานทั้งงานใหม่งานปูนเนาะครับงานเล็กงานใหม่งานปูนรับเปิดนะครับครับทั่วไปพวกประตูเล็กก็เฮ็ดโอ้ครับ บัดนี้รับแต่ในพื้นที่บ่หรือว่าทางจังหวัดก็ออกนําพร้อมครับทางจังหวัดก็แล้วแต่งานนะครับถ้างานมันนั่นเฮาก็รับอยู่ครับแล้วแต่ลักษณะงานเนาะลักษณะของงานครับเอาฝากเบอร์โทรลูกค้านะครับผมเบอร์0808837421ครับกับเบอร์0635145458ครับครับสร้างแก้วบ้านไอ้แก้วอยู่ไสก่อนบ้านปะโลครับบ้านปะโลอำเภอวฤชภูมิจังหวัดสกลนครเฮานี่เนาะครับครับเอาขอบคุณหลายๆครับบ่ายครับครับนี่ครับสำหรับท่านที่สนใจติดต่องานทำบ้านงานปูนนะครับก็ติดต่อมาได้ที่ช่างแก้วนะครับครับมาสรุปข้อมูลบ้านหลังนี้กันนะครับเจ้าบ้านใช้จ่ายค่าของรวมกันตอนนี้ก็อยู่ที่ 130,000 นะครับให้ทุกท่านได้ดูกันเป็นบ้านของช่างแลนนะครับช่างแลนครับสำหรับท่านที่สนใจติดต่องานปูนงานบ้านก็สามารถติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์0807612711นะครับ
สำหรับในช่างที่อยู่คุมหน้างานก็เป็นของช่างแก้วนะครับช่างแก้วสำหรับท่านที่สนใจติดต่อสอบถามเรื่องงานปูนงานบ้านงานไม้ทั่วไปนะครับตรงนี้ติดต่อได้ที่เบอร์080-883-7421 063-514-5458นะครับก็สอบถามกันได้นะครับครับก็ให้ทุกท่านได้ดูเป็นไอเดียกันนะครับสำหรับบ้านทรงโมเดิร์นสำหรับท่านที่กำลังมองหาไอเดียนะครับที่จะทำบ้านทรงโมเดิร์นครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมคลิปจนถึงช่วงสุดท้ายของคลิปนะครับสำหรับท่านที่เข้ามาแล้วถ้ายังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามช่องตาออส for fun channel แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้ตาออสด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องจากลาทุกท่านไปก่อนนะครับไว้พบเจอกันคลิปหน้านะครับขอบคุณและสวัสดีครับ